ผู้เสียชีวิตในเหตุเรือเซวอนซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ล่มกลางทะเลเกาหลีใต้โดยทั้ง9คนได้รับการยืนยันนะครับว่าในจำนวนนั้นเป็นเด็กนักเรียน3คนครู1คนแล้วก็ลูกเรือ1คนนะครับส่วนผู้โดยสาร179คนได้รับการช่วยเหลือมาแล้วนะครับส่วนเหลือเหยื่ออีก287ชีวิตยังไม่รู้ชะตากรรมทางการเกาหลีใต้ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้โดยสารในเรือโดยสารข้ามฟากเกาหลีใต้ที่จมลงกลางทะเลระหว่างมุ่งหน้าไปยังเกาะเชจูซึ่งบางคนส่งข้อความถึงครอบครัวจนกลายเป็นประโยคที่สร้างความสลดใจไปทั่วโลกชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนัญญาพิพิธวณิชการความภาษาเกาหลีที่มีเนื้อหาเพียงสั้นๆว่าแม่ครับถ้าเราจะไม่ได้เจอกันอีกผมอยากบอกแม่ผ่านข้อความนี้ว่าผมรักแม่ครับแต่ผู้เป็นแม่ของเด็กชายไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นจึงตอบไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วบอกตามว่าแม่ก็รักลูกจ้ะนี่เป็นหนึ่งในข้อความทางโทรศัพท์จำนวนมากที่สำนักข่าว YTN ของเกาหลีใต้รายงานว่าถูกส่งมาจากผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในเรือแต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความต่างๆเป็นจริงหรือไม่ทั้งไม่ทราบว่าถูกส่งมาเมื่อใดและยังไม่สามารถระบุถึงชะตากรรมของผู้ส่งได้แต่สำนักข่าว CNN ตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่อ้างว่าถูกส่งมาจากผู้โดยสารบนเรือเฟอร์รี่สะท้อนให้เห็นภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นบนเรือขณะนี้ทีมกู้ภัยของเกาหลีใต้ระดมกองเรือและเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งราว20กิโลเมตรเพื่อค้นหาผู้โดยสารที่ติดอยู่ในเรืออย่างเร่งรีบเนื่องจากเรือใกล้จมมิดแล้วขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือเข้าช่วยเหลือด้วยเช่นกันท่ามกลางกระแสน้ำที่เย็นเฉียบราว10องศาเซลเซียสนายจูนซุกกัปตันเรือแซวอนให้ปากคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาจากเรือชนหินโสโครกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่และนี่คือวินาทีที่ผู้รอดชีวิตบันทึกภาพไว้ขณะเกิดเหตุโดยลำเรืออยู่ในสภาพที่เอียงผิดปกติก่อนที่จะจมลงสู่ทะเลผู้รอดชีวิตเล่าว่าขณะเรือกำลังพลิกคว่ำนั้นเจ้าหน้าที่เรือกระจายเสียงผ่านลำโพงเรือให้อยู่นิ่งๆอย่าใส่เสื้อชูชีพหรือกระโดดลงทะเลเพราะน้ำเย็นมากและเสี่ยงอันตรายเรือแซวอนมีทั้งหมด5ชั้นระหว่างเกิดเหตุเรืออับปางผู้โดยสารส่วนใหญ่กำลังนอนอยู่ในห้องพักชั้นที่4ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมอันซันแดวอนขึ้นเรือที่เมืองอินซอนซึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลตะวันตกของเกาหลีใต้เพื่อไปทัศนศึกษาที่เกาะแจจูเป็นเวลา4วันประเทศเกาหลีใต้เคยเกิดเหตุเรือจมมาแล้ว4ครั้งในปีพุทธศักราช2513 2536 2550และ2552อุบัติเหตุในปี2513ซึ่งเรือชื่อนำยังจมลงมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง323คนธนัญญาพิพิธวณิชการ NBT News Focus